5 minutes podcast brought to you by House 64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือ Line at at haus 6 4 House 6 4วันดีๆเริ่มต้นที่นี่สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรเบิร์ตฮานอุสสาหะครับวันนี้ผมเอาบทความจากนูเรนาลีนะฮะ ชื่อว่า Four Life Lessons I Stole From People Smarter Than Me นะครับอันที่หนึ่งนะฮะเป็นบทเรียนจากเบอร์นาร์ดร s ส e ซเบอร์นาร์ดร s ส e ซนี่เป็นนักคณิตศาสตร์นะฮะของอังกฤษนะครับแล้วก็ได้วันโนเบลด้วยนะฮะเบอร์นาร์ดร s ส e ซบอกว่า Bridges to Burn and Bridges to Cross ความหมายเขาก็คือว่า การเลือกโอกาสเป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆนะครับชีวิตของเขาเนี่ยจนกระทั่งมาถึงออตอนที่ได้รางวัลโนเบลเนี่ยนะมันเป็นเพราะว่าเขาตัดสินใจทางเลือกที่ถูกต้องณเวลานั้นนะครับยกตัวอย่างนะฮะตอนที่ต้องเลือกวิชาเรียนเขาก็มีหลากหลายอันนะครับแต่ว่าเขาพบว่าสิ่งที่มันทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นมากที่สุดตอนเรียนนะฮะคือ คณิตศาสตร์แต่ว่าจริงๆอ่ะตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจริงๆทางอื่นมันน่าจะเหมือนกับอาจจะได้เงินมากกว่าด้วยซ้ำเพราะจริงๆอ่ะหลังจากที่พ่อเขาเสียชีวิตไปเขาต้องดูแลปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาตอนแรกเขาก็จะแบบเออหรือว่ามันจะไปเรียนทางอื่นดีแต่เขารู้สึกว่าวิาวชาคณิตศาสตร์แบบคณิตศาสตร์ในที่นี้คือคณิตศาสตร์ขั้นสูงนะฮะมันมันแบบมันทําให้เขาแบบตื่นเต้นอ่ะนะอ่เขาก็เลยตัดสินใจว่าเอา้างั้นเราไป เวนี่แล้วกันในที่สุดมันก็พาเขาไปจนถึงโนเบล p ร i z e นะครับประเด็นที่เขาบอกก็คือว่าการเลือกโอกาสให้ถูกต้องนี่สำคัญมากเนะฮะเวลาจะพิจารณาเรื่องโอกาสเนี่ยนะครับอย่าเห็นเป็นเพ,เพียงเพราะว่ามองมันแบบผิวๆแต่ลองพิจารณาอย่างลึกซึ้งจริงๆว่าที่เราเลือกอันเนี้ยทำหรือไม่ทำอันเนี้ยเพราะอะไรนะครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเห็นม,ม,มองโอกาสเนี่ยไม่ไม่มองเป็นดีไปหมดก็มองเป็นแย่ไปหมด ซึ่งบางทีเนี่ยหลายครั้งมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่อันที่น่ากลัวคืออันที่เรามองว่าดีเนาะแต่จริงมันมีความไม่ดีซ่อนอยู่เยอะเ <Lauren. S 1> มื่อเราเลือกทางหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นไปได้มากเลยว่าเราจะไม่สามารถเลือกอีกทางหนึ่งได้นะครับดังนั้นออการเลือกโอกาสเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากว่าเราจะไปทางไหนนะครับก็เป็นที่มาของคำ <Thank S 1> ว่า bridge to burn s and bridges to cross ก็คือว่าเฮ้ยอันไหนที่มันแบบมันไม่ใช่มันก็ต้องไม่ใช่นะครับเพูดถึงว่า عم, คนที่ ไม่ต้องอยู่ท่ามกลางแบบแบบความไม่แน่นอนของเส้นทางการเดินก็คือว่าเลือประชักทางในทางทิ้ทงไปเลยเนี่ยมีความสุขมากกว่านะครับเขาบอกว่ามันอาจจะทำร้ายใจิตใจคนบ้างนะมันอาจจะทําให้คนไม่ไม่สบายใจบ้างแต่ว่า,วามันมันมันเป็นแบบนี้แหละชีวิตมันเป็นแบบนี้นะครับอันที่สองขเขาบอกว่าอันนี้เป็นของ original bread นะ original bread นี่ก็เป็นนักเขียนคนหนึ่งนะฮะที่มีหนังสือเยอะมากๆนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเรื่องชีวิตเรื่องความสุขเรื่องอะไรแบบนี้จริงจริง เติบโตมาในชีวิตที่ค่อนข้างลําบากนะครับครอบครัวก็ยากจนแล้วก็มีมีมีปัญหาเยอะมากเลยนะฮะต้องไปอ่านประวัติของ r i จิน a าเบรดเนี่น,นะฮะแต่ว่าพอเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเรามองชีวิตให้เป็นของขวัญได้เมื่อไหร่นะชีวิตจะมีความสุขทันทีเลยนะครับเขาบอกว่าอันนี้อยู่ในหนังสือด้วยนะบอกว่าเอ้ย มันมีเรื่องราวมากมายแหละที่เกิดขึ้นกับคนเราเขาก็เจอมาเยอะมากๆมวไม,ม่เป็นเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่มองชีวิตเป็นของขวัญเนี่ยนะครับมันยากมากที่จะมีความสุขเขาบอกว่าเออเนี่ยก็ให้มองชีวิตเป็นของขวัญน,นะครับการการมีชีวิตคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่นะครับอันต่อมานะฮะของจอร์จบรัทนะครับจอร์จบรัทนี่ก็เป็น อดีตอดีตซีอของ Prime Genesis นะครับก็เป็นเป็นเข้าใจเป็นบริษัท HR ที่ค่อนข้างดังทีเดียวโอเคจอร์จบรัดเขบอกว่า Under-Promise and Over-Deliver อนะครับอันนี้ก็มาสาย Corporate นิดหนึ่งนะครับจริงๆเขาเขียนหนังสือด้วยนะหลายเล่มเลยนะฮะหนังหนังสือเล่มหนึ่งที่ค่อนข้างที่เขาเขียนแล้วดังนะผมจําได้ว่าหนังสือเล่มนี้ดังแต่ผมยังไม่ได้อ่านนะฮะมันชื่อ Influence and Impact นะครับคือเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ย u r o m r s r o m i s e o v e เ deliver เสมอหมายถึงว่า สมมติบอกว่าบอกลูกค้าว่าจะทํา10แต่ว่าตอนส่งจริงๆส่ง15บนะครับบอกเจ้านายว่าจะทํา5ส่งจริงๆส่ง8อะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าทําแบบนี้มันเหนื่อยเหมือนกันอย่างไรก็ดีมันเหนื่อยน้อยกว่าการต้องไปแข่งในในแบบเรดโอเชียนอะประมาณนั้นอนะเยอะหมายถึงว่าถ้าคุณไม่ทําแบบนี้ในะสุดคุณต้องไปแข่งกับอีกเยอะแยะมากมายที่อยู่ ก้อนใหญ่ๆตรงกลาง9กากว่าเปอร์เซ็นต์เน่ะเหนื่อยกว่าเยอะเขาบอกว่าพยายามทำแบบนี้มันจะเหนื่อยตอนทำแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเหนื่อยน้อยกว่านะครับเวลาผมพูดเรื่องเนี้ยผมจะระมัดระวังมากนะเพราะว่าหลายคนก็จะแบบทำไมอ่ะทำไมถึงต้องทำงานหนักเกินคนอื่นหรือว่าเกินแม้แต่กระทั่งบางทีเกินเงินณตอนนั้นที่เราได้ด้วยเนี่ยก็อันนี้แล้วแต่ความเชื่อคนนะบางคนก็บอกว่าก็ไม่อ่ะทำได้แค่ไหนแค่นั้นหมายถึงว่าสมมติว่า เขาจ้างห้าก็ <S 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 <ๆ>ทำห้าพออะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะมีคนคิดอย่างเี้เยอะซึ่งก็ไม่ผิดผมคิดว่าไม่ผิดแต่ส่วนตัวเนี่ยมีความรู้สึกเสมอว่าอย่างสมมติว่ามีคนจ้างผมทํางานนะฮะสมมุติว่าไปพูดอะไรเงี้ยนะฮะเขาคาดหวังประมาณหนะ้าเนี่ยผมจะพยายามทำให้นได้ให้มันให้มันได้สักห้าจุดห้าหรือหกมันเหนื่อยขึ้นนิดนึงนะครับอย่างเวลาผมไปอย่างไปบรรยายอย่างเงี้ยนะสมมติบอกว่าสองชั่วโมงเอาจริงอ่ะสองชั่วโมงครึ่งทุกทีสมมติบอก 1, ชั่วโมงหนึ่งจริงก็ชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งท อยากจะอยากจะทาให้มันได้ดีกว่าโจ์ซึ่งมันก็ไม่ได้ทําได้ถูกครั้งนะนี่ต้องบอกตรงแต่ว่าพยายามนะครับผมเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะพอทําไปนานๆเข้าอ่ะมันจะเป็นตัวที่ทําให้เราอ่ะไม่ต้องเหนื่อยตอนหลังเหนื่อยเห<อ>นื่อยเหนื่อยก่อนไม่ต้องไปเหนื่อยทีหลังข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าให้เรียนรู้จากเมื่อวานแต่ว่าต้องปล่อยเมื่อวานไปให้ได้นะครับหมายถึงว่า คือเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนะ่ยเราเรียนรู้จากเมื่อวานแต่ว่าปล่อยอ,อันนี้ของของสตีฟมาราโบลีนะฮะสตีฟมาราโบลีนี่ก็เป็นออคนที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมศาสตร์นะครับก็คือนั่นแหละอะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เรียนรู้จากมันไปนะครับแต่ว่าต้องปล่อยวางให้ได้นะครับอีกอันหนึ่งที่เขาบอกในนี้เนี่ยซึ่งน่าสนใจดีนะบอกว่าทุกคนต้องเรียนรู้ต้องมีการเรียนรู้แต่เราไม่จำเป็นจะต้องเรียนด้วยวิธีที่ยากที่สุดก็ได้นะครับ Everybody has to learn but บั n รด้ uh, but you don't need to learn it the h a r d w a y เขาเพรียมจะบอกว่าจริงๆอะหลายๆอย่างในโลกนี้เนี่ยมันมีคนที่ได้ไปทำมาให้ดูเรียบร้อยแล้วไปล้มลุกคลานเลือดสาดมาให้ดูและนะครับเราสามารถเรียนรู้จากคนเหล่านั้นได้เช่นกันนะฮะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนรู้เองเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยไปเรียนรู้เองมันก็ดีแต่ว่ามันเจ็บตัวไงมันเหนื่อยมันแบบ มันหลายอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายเรื่องที่เขาได้พิสูจน์กันมาแล้วแหละว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นแนวคิดที่แบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปทดสอบเองก็ได้นะฮะก็ก็จะช่วยเยอะซึ่งมันก็จะมาจากหลายอย่างนะครับหนังสือเป็นแหล่งที่ดีมากเนาะในความคิดเห็นของผมนะฮะอีกการหนึ่งคือการคุยกับผู้คนเนี่ยคือคือเวลาเราไปคุยกับคนเนี่ยนะฮะมันก็จะมีแบบบางคนที่เราไปคุยด้วยอ่ะแล้วเขาเล่าเรื่องอะไรบางอย่างที่เป็นชีวิตความผิดพลาดอะไรของเขาเนี่ยนะแล้วเรารู้สึกว่า เราเนี่ยก็มาเวนี้เลยอาจจะยังไม่ถึงจุดนี้แต่ว่าถ้าดูแล้วทําไปเนี่ยนะฮะมันดูสงสัยว่าถ้าจะไปลงเอยแบบเขาแน่เลยเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาก็ได้โดยไม่ต้องไปเจ็บเองก็ได้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเอ่อคนที่ผมเห็นทําแบบนี้เราเราเวิร์กเนี่ยนะจะเป็นคนที่ช่างสังเกตนิดน,นึงอะ่ะคือจะสังเกตว่าตัวเองอะ่ะกาลังจะทําอะไรมีความคิดอะไรอยู่แล้วก็ดูคนอื่นว่าไอ้คนที่เขาไปก่อนหนะ้านั้นที่ไปทามาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเป็นยังไงกันบ้าง นะครับบางอย่างเนี่ยสถิติมันแทบจะแบบ100%เลยนะว่าแบบถ้าคุณทําแบบนี้ด้วยชุดความคิดแบบนี้น่าสถานการณ์แบบนี้ผลของมันจะเป็นประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือว่าบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้เองซะทั้งหมดก็ได้นะครับเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นได้ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับวันดีๆเริ่มต้นได้ที่เฮาส์ส64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้ ย็นสบายยิ่งสักยิ่งนุ่มสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือ Line at at haus64 เพียงกรอกโค้ด5 minutes รับส่วนลดทันที100บาทเมื่อซื้อครบ8,000บาทขึ้นไปพิเศษภายในเดือนกันยาถึงตุลาคมนี้เท่านั้น